นี่ยมีหมัดหน้ารบกวนไว้ชั้นแยบไม่ทันแล้วนะครับส่วนไล่เร็วแหมมีการหนีบหมัดค้ำไว้ครับทางเลยลีก็ต้องยอมรับว่ารถถังนะครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มนี่ท่านรายนี้ไม่ต้องห่วงนะครับประเภทคือไม่มีเกียร์ถอยหลังว่างั้นเถอะจากภูมิพันธ์โอ้โหตัดใช้โครงก่อนตับขวาล่างนะขวาบนเอาครับอยู่ที่มือซ้ำเลยไม่ออกเลยเนี่ยพอจังหวะที่เรามีโอกาสที่จะต่อยที่มุมได้ทางลุลินีก็พยายามจะขวาก่อนพยายามที่จะหันตรงกลางก็ซ้ายไปหมัดแล้วนะครับก็ต้องแต่งหมัดให้สวยครับคุณสวัสดิ์ต้องมีทั้งหงายหมัดตะหลิวหมัดงัดบ้างครับหมัดเย็บตรงอย่างเดียวไม่ได้ครับคู่ต่อสู้ไวกว่าครับต้องแต่งหมัดให้ดีครับคุณสินขาวแต่ต้องยอมครับหนีไวหนีหมดเป้าหมายของผมคือให้โลกรู้ว่าคนไทยทำได้ไม่ต้องรู้หรอกว่าคนขับชื่ออะไรแค่รู้ว่าเป็นคนไทยก็พอมีเป้าหมายพุ่งไปให้สุดแรงสักวันต้องเป็นวันของเราหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดง temperature please 70 track 83 dial คุณแม่ว่าไงจ๊ะลูกเพื่อนๆกินอะไรกันดีชาชักที่ภูเก็ตนะมีที่เชียงใหม่ไงเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นครั้งแรกกับ Ford Fiesta ใหม่ท่านผู้ชมครับมาสู้กันต่อนะครับยก5แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณสวยซีฟู้ดชัยธีรบังคุเทียนนะครับแล้วก็สาขา2บางบอนด้วยแล้วก็บริษัทเครื่องดื่มประเทศไทยจำกัดคุณเฉลียวอยู่ที่ยานะครับบริษัทเชฟโรเลตประเทศไทยจำกัดตามชมกันต่อยก3ยก4นั้นถือว่าเป็นเกมของคุณสวัสดิ์ครับเริ่มจากคำเป้าได้ลงลำตัวได้สวยขึ้นหน้าก็มีบ้างครับบางจังหวะต้องใช้ความอดทนครับคุณสุเดชอย่าบูมบามนะครับเพราะว่าช่วงแขนนั้นเราสั้นกว่าเยอะใช่ครับก็อยู่ที่การจับจังหวะการเดินเนี่ยครับก่อนนี้เขาแลกมาครับเอาครับแหมสะอึกเหมือนกันเอาครับแลกด้วยนี่ครับต้องระวังครับอัดสวนเขานี่ก็ยังอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวก็มีฮึดมีสู้ตลอดนะครับพอหนีไม่ทันแล้วก็ต้องสู้แล้วนะครับทางดูลีลีตอนนี้ต้องปักหลักแรกแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์จนถึงตอนนี้นี่ต้องบอกว่าจังหวะเท้าของเลนี่เองก็ดูช้าลงเหมือนกันครับเลิกถอยเลิกหนีเมื่อไรก็มีสิทธิ์ที่จะแลกกับเราได้เลยนะครับพอแลกแล้วมีโอกาสที่จะโดนเราต่อยร่วงได้เพราะคุณสวัสดิ์นี่ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องพละกำลังแล้วก็ประเภทตีนปลายก็แรงด้วยนะครับต้นกลางปลายนี่ต่อยเหมือนกันหมดนะครับที่ช่วยจังหวะนี้ครับว่าจะมีโอกาสตามเป้าได้จะหรือเปล่าครับเป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะครับทีมแฟนยอมรับแล้วก็ติดตามชมตลอดนะครับวันนี้เชื่อแน่ว่าแฟนทุกตารางนิ้วนะครับที่ชมการถ่ายทอดสดของช่อง3วันนี้นะครับทุกที่ทุกบ้านนะครับคาดว่าไม่ต่ำประมาณไม่ต่ำกว่า30 ล้านคนครับเอาละครับหมัดหน้าเริ่มจะแต่งเริ่มจะมีงัดมีหงายขึ้นมาครับคุณสวัสดิ์จังหวะนี้กรรมการไม่เตือนเลยนะครับกดคอชกด้วยความอดทนครับคุณสวัสดิ์เพราะว่าเกมแบบนี้นี่แหมเป็นเกมที่เราต้องลงทุนแล้วก็ต้องเป็นเกมที่เราเปิดก่อนนะครับก็ต้องดูว่าผ่าน6ยกไปแล้วสเต็ปเท้าของเรียวลีลีนั้นจะหนีออกหรือเปล่านะครับจะพริ้วอยู่หรือเปล่าเขาต้องติดตามดูแต่ว่าดูจนถึงยกนี้ก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าอาจจะช้าลงบ้างเดี๋ยวยินเสียงของผู้จัดการนะครับผู้จัดการแชมป์โลกนะครับผู้จัดการยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกนะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับก็บอกให้เล่นลำตัวเยอะๆครับก็เป็นจุดที่ใหม่หลายคนก็เล็งไว้นะครับว่ามวยสูงยาวแบบนี้นี่ลำตัวน่าจะอ่อนแต่จะอ่อนจริงหรือเปล่าครับติดตามดูเดี๋ยวชกแล้วนี่ก็คนไทยสบายใจว่างั้นเถอะเพราะเราเป็นฝ่ายเดินตลอดครับแต่ว่าคะแนนจนถึงตอนนี้ก็แหมยังเดาลำบากครับเพราะชกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยยังเดาไม่ออกนะครับก็เพื่อความสบายใจก็ไม่ต้องใช้บริการครบ12ยกก็ได้นะครับเชื่อว่าแฟนๆคงจะลุ้นอยู่ครับทางช่อง3นะครับตัวแบบนี้ต้องยอมรับเลยว่าแบบเบสิกการโชคเสร็จขาเนี่ยไวมากครับสังเกตดิพอหลังแตะเนี่ยพอจะเข้าสามเหลี่ยมนี้จะออกแล้วครับจะออกแล้วมันเสียวบุบบุบบับไปเลยนะครับแต่ยังไม่โดนจังๆสมัยเรียนประถมน่าจะเป็นแชมป์ร้อยเมตรเก่าครับทางด้านเดียวดีๆหนีเก่งเหลือเกินครับดูสเต็ปเท้าโอ้โหต้องยอมรับว่าออกเร็วออกไวมากมากเลยขอบคุณสวัสดียังมันได้ทุกที่ด้วย DVD Built-in
Chevy Colorado มาดใหม่ทนตัวจริงและจิงแดงรีบไปทำงานรีบไปปาร์ตี้รีบไปหาเพื่อนรีบไปดูพระอาทิตย์ขึ้นรีบไปดูพระอาทิตย์ตกรีบไม่มีเหตุผลเชฟโรเลต้าวิโอ 1600cc ใหม่สำหรับชีวิตเร่งรีบท่านผู้ชมครับมาถึงครึ่งทางนะครับยก6แล้วก็ในช่วงปลายยกของเราก็แตกนะครับทางด้านปลายคิ้วด้านซ้ายของคุณสวัสดิ์นะครับของเรานี่มีแผลแตกที่บริเวณคิ้วด้านซ้ายครับคุณสวัสดิ์ต้องมีแผลมีตำหนินะครับคุณสวัสดิ์วันนี้ต้องขอบคุณทั้งหมอเซนนะครับคุณพิพาเซนยาฉัตรน้ำมันเครื่องสเตทสั่งอย่างมั่นใจสั่งสเตทแล้วก็อุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับจะเป็นงานยากขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับคุณสวัสดิ์ครับมีแผลแตกแบบนี้นี่ต้องรัดกุมกว่าเดิมครับต้องชกด้วยความระมัดระวังด้วยแม่ยังไม่โดนเต็มๆครับทางด้านของผู้ท้าชิงไล่เร็วนะครับแต่เขาก็หนีโอ้โหหนีโกยเอาเลยทีเดียวยิ่งไล่เร็วยิ่งก็โกยไปใหญ่นะครับโกยแล้วต่อยด้วยนะครับครับมีโต้ด้วยต้องมุดต้องลอดใต้ท้องแขนให้ได้ครับคุณสวัสดิ์พยายามจะเน้นลำตัวให้เยอะกว่านี้ครับวงนอกนี่ท้อไม่ได้คุณสิงห์เท้าเจอกับมวยสเต็ปหนีเร็วๆอย่างนี้โอ้โหดูหมัดเมื่อสักครู่นี่โดนขวาแตกเลยนะครับคุณสวัสดิ์โอ้โหโดนอะไรครับดูแล้วไม่เห็นงานง่ายเลยนะครับมาถึงตรงนี้ขึ้นทางเข้ามุมแล้วแหมไม่มีจังหวะเข้ามุมปุ๊บนี่ทางลิลลี่นี่พลิกออกทันทีครับโอ้โหครับยับซ้ายได้ทีต้องเติมหมัดหน้าเยอะๆแล้วครับนาทีนี้ถ้าไปเน้นจะน็อกด้วยขวานี่ลำบากครับเพราะคู่ต่อสู้พอดึงหมัดขวาหมัดหลังนี่เห็นเลยครับหนีออกข้างครับดูครับต้องเติมหมัดหน้าเยอะครับคุณสวัสดิ์ฮะวัยขายังไม่ตายเลยนะครับเรายังไม่ได้ย้ำเขายังต่อยไม่ปฏิบัติต่อเพราะว่าแกหนีเร็วเหลือเกินนะครับเรียวลีลีนี่เกมลูกของทางคุณสวัสดิ์นี่ยังไม่ต่อเนื่องครับมีโอกาสทำก็จริงครับแต่ว่าชุดที่เห็นจ่าๆนี่ก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่มาครับจังหวะมีแล้วทำได้หรือเปล่าครับครับประกาศได้ทีแม่แต่เขาสวนออกมาโอ้โหสปีดหมัดเร็วครับคู่ท้าชิงรายนี้ค่อนข้างจะเร็วด้วยนะครับไม่ใช่หนีเร็วอย่างเดียวครับสปีดหมัดเร็วด้วยครับมีความหลากหลายในเรื่องของหมัดหน้าเลือดที่บริเวณตาซ้ายของตัวโดยยังเห็นอยู่ครับโดนเหมือนกันนะครับพยายามจะค้ำต่อยแต่เมื่อค้ำต่อยช้ากว่าเขาครับมากกว่านะครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้คุณสิงห์ขาวพอไปออกหมัดหลังแล้วคู่ต่อสู้เห็นครับต้องแต่งหมัดหน้าเยอะๆครับอย่าไปหวังน็อกทีเดียวไม่ได้ครับมวยอย่างนี้ต้องค่อยๆนวดค่อยๆสะสมความเจ็บปวดให้กับเรียวดีๆต้องยอมครับในชุดนี้เร็วจริงๆนะครับเรายิงไล่เร็วเขาก็ยิงหนีไปที่หนึ่งทางแล้วเวทีอยู่แค่นี้แต่วันนี้หนีได้เร็วมากๆเลยโอ้โหเคลียร์ทั้งสนามนะครับเรียวดีๆเรียวดีๆเอาขวาครับนี่ครับได้ทีละหมัดครับแม่จังหวะก็ออกมาชุดให้ลำบากครับคุณสวัสดิ์ค่อนข้างจะฟิวอยู่นะครับครึ่งทางแล้วครับอายุครับเป้าหมายของผมคือให้โลกรู้ว่าคนไทยทำได้ไม่ต้องรู้หรอกว่าคนขับชื่ออะไรแค่รู้ว่าเป็นคนไทยก็พอมีเป้าหมายพุ่งไปให้สุดแรงสักวันต้องเป็นวันของเราเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดงผ่อนหนักให้เป็นฟรีกับฟรีเงินผ่อน4งวดจากเชฟโรเล็ตก่อน31ตุลาคมนี้โทร1734จากประสบการณ์ผมมั่นใจท่อ PVC ท่อน้ำไทยน้ำไหลดีขนาดคล่องตัวเพิ่มผลผลิตแถมจะหนักท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาท่านผู้ชมครับมาสู้กันต่อนะครับบนเวทียก7วันนี้ต้องขอบคุณบริษัทฟอร์ดประเทศไทยนะครับฟอร์ด
เฟสตาบริษัทเทเลคอมพัฒนาจำกัดคุณวินัยวิริยพิชมและคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์คุณมนุษย์สวัสดีนะครับแหลมทองการแพทย์แล้วก็คุณเชิดชัยอุปยินันจากเสือ11ตัวนะครับคุณจินด้วยครับยกที่7ครับรวมถึงคุณสุเทพเย็นสุขด้วยครับไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่ตามชมอยู่ที่เชียงใหม่คุณจิมินขาวบน